อันไหนของเราอันนี้ใช่ไหมตายยังโอเคนะคะพร้อมนะคะพร้อมนะคะพร้อมพร้อมนะค่ะก็วันเนี้ยรดน้ำศพวันแรกค่ะมันปรับแต่ว่าพี่ก็อยากทำให้ดีที่สุดอยากให้คนแบบมาร่วมส่งพี่เมฆเป็นครั้งสุดท้ายอ่ะพี่เมฆเขาเข้าโรงพยาบาลล่าสุดวันที่18อ่ะค่ะคือแต่ก่อนหน้านั้นอ่ะคือวันที่15เนี่ยแกก็แบบเหมือนแบบน้องเขาเล่าให้ฟังว่าพี่เมฆหยุดหายใจไปแป๊บนึงช่วงที่พี่ออกไปรับเด็กแล้วพี่ก็รีบกลับบ้านพอกลับไปถึงเนี่ยพี่น้องเขาก็แบบกระตุ้นให้ฟื้นก่อนตอนแรกพี่ก็ยังแบบคิดว่าเขาอาจจะแค่แบบค้างไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอหลังจากวันนั้นปุ๊บอ่ะเขาก็แปลกไปอะไรเงี้ยคือเขาก็จะเรียกหอมตลอดเวลาแล้วก็บอกรักบอกว่าเขารักนะรักนะอะไรเงี้ยแล้วก็เรียกหอมตลอดเวลาแล้วเขาก็ทำอย่างเงี้ยอยู่สองสามวันแล้วเขาก็บอกว่าเขาเหนื่อยมากเลยพี่ก็เลยคิดว่าเขาเหนื่อยจากแผลนึกว่าเขาเหนื่อยจากเข้าโรงพยาบาลล่าสุดเนาะที่ไปให้น้ำเกลือนึกว่าเขาเพลียพี่ก็บอกให้เขานอนเหนื่อยก็พักเหนื่อยก็นอนแล้ววันที่18จู่ๆเขาก็มีอาการเกร็งแล้วพี่ก็เรียกฉุกเฉินหลังจากวันนั้นพี่ก็กับเขาก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยเขาก็ไม่มีสติอีกเลยก็สังหรณ์เหมือนกันค่ะว่าแบบมันผิดปกติเพราะว่าปกติพี่เมฆไม่เคยบ่นเหนื่อยพี่เมฆจะพูดกับพี่เสมอว่าให้สู้ไปด้วยกันนะสู้อีกนิดเดียวก็จะหลุดแล้วอะไรเงี้ยอืมจิตใจเราพอเขาพูดประโยคเราเราก็ใจไม่ดีแล้วแต่ก็เราก็ไม่คิดว่าเขาจะไปคือแค่ใจไม่ดีคิดว่าเขาคงแบบอาจจะหนักอะไรอย่างเงี้ยรอบนี้อาจจะหนักอะไรเงี้ยที่ผ่านมาอาการพี่เมฆอาจจะสูงๆมาตลอดแต่ครั้งนี้คือมันผิดปกติไปจากจริงๆเขาก็พี่เมฆอ่ะก่อนหน้านี้เขาดีขึ้นช่วงหนึ่งแล้วเขาก็มันมีแผลเยอะเขาก็เลยไปให้เลือดกับให้น้ำเกลือที่โรงพยาบาลสายใหม่เนาะตอนคืนแรกที่เขาไปอ่ะเขาบอกว่าเขาฝันว่ามีคนบอกให้เขาอ่ะรูดออกให้หมดเอาออกให้หมดใช่แล้วเขาก็เลยไปรูดผิวหนังตัวเองออกหมดเลยขาแขนแบบเป็นแผลเต็มไปหมดเลยแล้วก็พี่อ่ะตื่นขึ้นพี่นึกว่าเขาแบบเป็นอะไรเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้นอนอยู่แล้วพี่ก็เฝ้าเขาพอเดินไปดูปุ๊บเป็นเลือดท่วมเตียงเลยพี่ก็เรียกพยาบาลเข้ามาดูปรากฏว่าถุงที่ให้เลือดเนี่ยก็ถูกดึงออกหมดแล้วเขาก็บอกเขาก็พอมีสติเขาบอกเขาขอโทษแล้วเขาก็ยังหัวเราะเลยเขาบอกเขาฝันว่ามีคนบอกให้เขารูดออกให้หมดเขาก็เลยรูดออกให้หมดหลังจากวันนั้นมาเขาก็เป็นแผลทั้งตัวเลยค่ะอาจจะเป็นที่มาในการติดเชื้อใช่ซึ่งคุณหมอเมื่อคืนนี้มันเกิดจากตอนแรกก็ประเมินว่ามันมีการติดเชื้อในกระแสเลือดเพราะว่าอุณหภูมิในร่างกายเขา36องศาตลอดแล้วก็ความดันเขาตกหัวใจเขาเต้นช้าลงแล้วก็น้ำเริ่มท่วมปอดแต่ว่าด้วยความที่ความดันเขาตกเนี่ยมันไม่สามารถรีดน้ำออกจากปอดได้มันเป็นภาวะที่อันตรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยปล่อยพี่ก็อยู่กับเขาทั้งวันเมื่อวานอยู่จนเขาไปอยู่จนเขาไปค่ะตอนพี่ก็หมอก็ให้พี่เข้าไปคุยอ่ะพี่ก็บอกกับเขาว่าให้เขาสู้แต่ถ้าสู้จนแบบมัน5ปีเนาะมันยาวนานเขาสู้มาตลอดอยู่แล้วพี่เมฆก็สู้มากเลยแล้วก็พี่เมฆก็จะแบบคิดถึงครอบครัวตลอดแล้วพี่เมฆก็บอกว่าเนี่ยสู้เพื่อพี่นะพี่ก็เลยบอกว่า
ให้ซื้อให้ถึงที่สุดแต่ถ้ารู้สึกว่ามันไม่ไหวถ้าเหนื่อยถ้าเหนื่อยพี่ก็พักนะพูดบอกว่านะถ้าไม่ไหวก็พอแล้วก็วันเมื่อวานนี้คุณหมอบอกพี่บอกตั้งแต่เช้าค่ะว่าอาการนี้มันเสี่ยงมันอันตรายมากแล้วก็พี่ทำเรื่องส่งตัวไปจุฬาเนาะแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ความดันเขาตกลงเรื่อยๆมันเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไม่ได้แล้วทางนู้นก็ไม่กล้ารับทางนี้ก็ไม่กล้าส่งอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันเกิดจากอาการของเขามันแย่ลงอะไรเงี้ยพี่ก็เลยเริ่มแบบแล้วพี่เห็นเขาเหนื่อยด้วยล่ะร่างกายคนเขากระตุกตลอดอะไรเงี้ยมันมีไหมคะภาวะที่เรารู้สึกว่าถ้าเขาเหนื่อยมากมีความคิดนี้อยู่บ่อยเพิ่งมาเป็นช่วงหลังนะคะเพราะว่าช่วงหลังเขาเจ็บมากเจ็บแล้วเขาเหนื่อยแล้วเรารู้สึกว่าเรารักเขานะรักแบบเราทำให้เขาได้ทุกอย่างพอวันที่มันทรมานมากๆอ่ะเราก็รู้ว่าเขายังห่วงเราอยู่พี่ก็ต้องเป็นคนบอกเขาว่าพี่ไหวเขาจะถามตลอดว่าแบบพี่ไหวไหมดูแลในบ้านคือแบบทุกอย่างมันคือภาระของพี่มาตลอดเนาะเขาก็ถามพี่เสมออะไรเงี้ยพี่ว่าที่เขาฝืนเพราะเขากลัวพี่ไม่ไหวแต่พอหลังๆพอพี่บอกเขาพอพี่ออกสื่อบ่อยว่าพี่ไหวพี่ทำได้อะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงเขาก็คงหมดห่วงก็ไม่ต้องห่วงแล้วค่ะไม่ต้องห่วงแล้วขอให้แบบไปพบภูมิที่ดีพี่เมฆทำดีที่สุดแล้วพี่เมฆอดทนเพื่อครอบครัวมาเยอะมากเป็นสามีที่ดีเป็นพ่อที่ดีของลูกแล้วก็พี่เมฆสร้างเป้าหมายให้ลูกตลอดเวลาก็จากวันนี้ไปสิ่งที่พี่เมฆแบบต้องการที่จะสานต่อพี่ก็จะทำทุกอย่างให้ลูกพี่ดีที่สุดอะค่ะในฐานะแม่คนหนึ่งในฐานะเมียในฐานะแม่จากวันนี้ไปพี่ก็จะทำทุกอย่างวางแผนคือก่อนที่เขาจะมีอาการหนักพี่วางแผนเปิดบริษัทเพิ่มแล้วก็คุยธุรกิจเพิ่มไปแล้วเราก็คือเริ่มมีการดีลกันหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะบริษัทใหม่ก็เปิดแล้วด้วยเปิดแล้วแล้วกำลังจะแบบเปิดบัญชีจะทำนู่นทำนี่แล้วเขาก็มาซุดทราบว่าเพื่อนๆในวงการกำลังที่จะทำคอนเสิร์ตคืออันเนี้ยที่พี่ต้องบอกกันว่าด้วยความที่พี่เมฆเป็นหัวหน้าครอบครัวเมื่อก่อนเขาเคยหาเงินได้เนาะพอวันที่เขาป่วยแล้วเขาหาไม่ได้เขาเครียดมากอย่างที่บอกเขาไปหยิบยืมเพื่อนมั่งพี่น้องมั่งอะไรเงี้ยเพราะเขาคิดว่าเขาต้องรับผิดชอบจนวันหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาพี่ก็ให้เขาเทคชั่นของเขาจนที่สุดแล้วแล้วพี่ก็บอกเขาว่าเดี๋ยวพี่รับต่อเองพี่ก็เริ่มทำจริงๆพี่ก็เป็นแบ็คให้เขามาตลอดแหละแต่พอเขาเริ่มเหนื่อยเนาะเราก็เข้ามาทำด้านหน้าแทนแล้วเราอะไรที่เขาเคยทำไว้พี่ก็ทำต่อแล้วพี่ก็ทำเพิ่มเพื่อที่จะมีรายได้มาจุนเจือครอบครัวอยู่แล้วแต่ในส่วนของเขาอ่ะเขาก็มองว่าเขาก็ได้คุยกับพี่หนุ่มเนาะแล้วพี่หนุ่มเขาก็เลยบอกว่าในการเพื่อนช่วยเพื่อนเพราะเขารู้ว่าพี่เมฆอ่ะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องค่ายาและค่ารักษาตัวซึ่งบางคนบอกค่ายาพี่เมฆไม่ได้แพงแต่ค่าดูแลเขาอ่ะแพงเพราะด้วยความที่เขามีแผลทั้งตัวทุกอย่างเขาต้องพาเจอหมดดังนั้นถ้าใครเคยไปสัมภาษณ์พี่ที่บ้านก็จะเห็นอุปกรณ์ของเขาค่อนข้างเยอะคืออุปกรณ์ของเขาคือค่าใช้จ่ายซึ่งคนที่รู้คือคนใกล้ตัวพี่หนุ่มพี่ไปหรือเพื่อนๆสนิทที่เคยมาบ้านเขาก็จะรู้ว่ามันหนักซึ่งพี่เมฆอ่ะพี่ไม่เคยให้รับรู้รายจ่ายแต่พอเขาเริ่มมารู้ปุ๊บเนี่ยเขาก็เริ่มมีความเครียดพี่หนุ่มเขาก็เลยหาทางออกว่าเงินก้อนนี้เป็นเงินที่แบบจะช่วยพี่เมฆรักษาตัวพอพี่เมฆเข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลเอกชนเนาะค่าใช้จ่ายมันก็ไม่ถูกแล้วอ่ะพอมันขึ้นหลักแสนปุ๊บพี่เมฆก็จะเริ่มแบบเครียดพี่หนุ่มก็บอกเอ้ยไม่ต้องเครียดหรอกเพราะงานคอนเสิร์ตเนี่ยเดี๋ยวจัดมาก็มาซัพพอร์ตนู่นนี่นั่นเขาเข้าโรงพยาบาลไปทั้งหมด3รอบค่ะตอนนี้มันคอนเสิร์ตจะยังอยู่ก็ยังจัดปกติค่ะยังจัดปกติอยู่แต่ก็หลังจากที่เสร็จพิธีของพี่เมฆเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เมฆมีคำพูดอะไรในคอนเสิร์ตในครั้งนี้บ้างไหมคะเขาขอบคุณเพื่อนๆในวงการบันเทิงเสมอค่ะพี่เมฆ
เอาจริงๆคือถ้าไม่ป่วยเขาก็ไม่รู้เลยว่ามีคนรักเขามากขนาดนี้เพราะเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดแล้วเขาเป็นคนพูดไม่ค่อยระวังด้วยคือเป็นคนพูดไม่ค่อยคิดแต่เขาเป็นคนจริงใจมากนะคะจริงๆเนี่ยบางทีเจตนาการพูดของพี่เมฆกับคนฟังอาจจะไม่ได้แบบชอบใจแต่พี่เมฆพูดเสมอว่าเขาไม่ได้ตั้งใจไม่ดีเลยณวันนี้พี่ขอให้แฟนคลับทุกคนที่ฟังอยู่อโหสิกรรมให้พี่เมฆเนาะพี่เมฆอ่ะเขาอยากอโหสิกรรมด้วยตัวเองด้วยซ้ำไปก่อนเขาจะล้มอ่ะเขาก็พูดกับพี่เนาะเขาจะสัมภาษณ์วันเนี้ยพี่ก็เป็นตัวแทนเขาขออโหสิกรรมให้กับทุกคนที่คิดว่าคำพูดของพี่เมฆไปแทงใจคิดว่าคำพูดของพี่เมฆมันทำให้แบบบั่นทอนแต่จริงๆแล้วอ่ะเพื่อนพี่เมฆทุกคนที่รู้จักพี่เมฆเนาะถ้าพี่เมฆไม่ดีในระดับที่เพื่อนรักได้อ่ะก็คงไม่มีใครร่วมมือกันจัดเนาะคอนเสิร์ตพี่เมฆเขาอยากจะขอบคุณศิลปินทุกคนที่ร่วมมาในวันนั้นด้วยนะคะเขาจริงๆอ่ะเขาบอกกับพี่น้องทุกคนเลยว่าเขาจะไปคอนเสิร์ตแล้วพี่ก็บอกเขาสภาพเนี้ยมันไปไม่ได้แต่เขาก็ยังแบบจะถามหมอว่าเขาจะไหวไหมเขาจะฟื้นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ทำเต็มที่แล้วอะค่ะแล้วพี่ก็เชื่อว่าสิ่งที่พี่ทำมันทำให้เขาไปได้อย่างสงบเพราะเราก็สร้างกำลังใจมาตลอดเราก็พยายามสร้างพลังบวกกันมาตลอดอย่างเงี้ยค่ะเราอยากให้แบบหลายๆคนที่ท้ออะมีกำลังใจพี่เมฆพูดเสมอว่าสังคมสมัยเนี้ยมันบั่นทอนแล้วคนหลายๆคนก็ท้อเขาก็เลยอยากเป็นแรงบันดาลใจอยากให้ทุกคนเห็นว่าเขาไม่ท้อแล้วเขาสู้แล้วพี่ก็อยากให้คนรักสมัยใหม่อ่ะคิดให้เหมือนกันก็คือว่าเวลามันตกมันล้มอ่ะแล้วอยู่เคียงข้างกันเวลามีความสุขก็ต้องย้อนกลับไปคิดว่าไอ้ช่วงที่เราทุกข์อ่ะมันขนาดไหนแล้วก็ความรักที่ฉาบฉวยอ่ะพี่ว่ามันอยู่ไม่แน่นเนี่ยค่ะดังนั้นถ้าเกิดแบบหลายๆคนเห็นพี่กับพี่เมฆเป็นตัวอย่างพี่ก็อยากจะบอกว่ามันคุ้มเพราะมันเป็นความสุขทางใจแล้วมันส่งต่อไปถึงลูกด้วยลูกก็รับรู้จริงๆวันที่คุณแม่กลับไปอ่ะไม่กี่วันพี่เมฆก็แบบมีอาการช็อกเนาะแล้วก็จริงๆอ่ะคุณแม่พี่เมฆก็จองตั๋วเครื่องบินคืนนี้มาอยู่แล้วเพราะว่าเขาตั้งใจว่าวันคอนเสิร์ตเขาจะอยู่เป็นเพื่อนพี่เมฆแต่คือเมื่อคืนมันปุบปับเขาก็เลยตีรถกันมาจากกระบี่ก่อนเลยค่ะแต่จริงๆพี่เมฆก็ไม่ได้ฝากของพบพี่ก็คงคิดว่าเขาก็คงไม่ได้คิดไปถึงขั้นนั้นน่ะหมายถึงว่าพี่เมฆเหรอคะพี่เอ๋จะบอกอะไรกับลูกอ๋อก็พี่จะเป็นทั้งพ่อกับแม่ให้เขาอะค่ะไม่ต้องกลัวในเรื่องการศึกษาก็ดีในเรื่องชีวิตพี่จะทำเต็มที่เหมือนสมัยที่พี่เมฆอยู่พี่จะทำให้มากกว่าเดิมพี่จะทำให้มากกว่าเดิมแล้วก็จะเป็นทั้งพ่อกับแม่ให้เขาดังนั้นพี่อยากให้เขาเข้มแข็งเพราะว่าสิ่งที่พ่อเขาปูไว้อะพี่เชื่อว่าเขาเห็นแล้วก็เขาจะเข้าใจครอบครัวเมื่อเช้าค่ะก็ถามแต่เขาคงพอรู้แล้วเพราะว่าเขาเห็นพ่อเขาอาการทรุดลงน้องมาร์กก็จะถามว่าทำไมป้าอาการแย่ลงอะไรเงี้ยค่ะพี่ก็บอกว่าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันจนพอมาพี่เมฆเสียพี่ก็บอกกับเขาก็อึ้งไปแป๊บหนึ่งแต่เขาก็เสียใจแหละพี่ก็รู้เขาก็เสียใจเขาก็ไม่กินเลยนะน้องมาร์กอะตั้งแต่เมื่อเช้าปกติเขาจะเป็นคนแบบทานเยอะเขาก็ไม่กินจนถึงตอนนี้เขาก็พยายามเข้มแข็งแหละเพราะเขารู้ว่าเขาเป็นแบบหลักแล้วอะไรเงี้ย
ใช่ไหมคะน้องแมมอ่ะเขาดูแลพี่เม้งแต่พี่เม้งป่วยปีแรกเลยคอยเช็ดแผลคอยอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเขาจะเริ่มเขาจะเรียนรู้เขาจะรู้จากการดูแลแล้วเขาก็บอกพ่อเขาเสมอว่าเขาอยากเป็นนักแสดงพ่อเขาก็จะบอกเดี๋ยวป้าหายแล้วป้าสอนอะไรเงี้ยคือเขาจะพูดคุยกันตลอดเวลาค่ะดังนั้นน้องแมมเขาก็มีความเป็นผู้ใหญ่เขาก็เลยจะเข้าใจแต่ว่าเด็กมันมีความเสียใจอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเขาเห็นแล้วเขาโตแล้วเขารู้แล้วค่ะจริงๆเอาตรงๆพี่ไหวเป็นช่วงๆอ่ะพอพี่คิดถึงเรื่องที่แบบพอพี่คิดถึงพี่เมฆอ่ะพี่ก็ไม่ไหวแต่พอพี่มองไปที่ครอบครัวมันก็ต้องไหวไงจริงๆพี่ไม่ได้เก่งเลยนะไม่ได้เก่งพี่อยากจะปล่อยโฮพี่อยากจะแบบอยากจะกอดศพเข้าไว้อยากจะอยู่ข้างๆตลอดเวลาแต่พี่รู้ว่ามันจะยิ่งทำให้คนรอบตัวเขาพี่น้องเขาแม่เขาลูกๆมีความเครียดรวมไปถึงพ่อแม่พี่เขาก็กลัวว่าเพราะว่า5ปีที่เขาป่วยพี่ไม่เคยห่างเขาเลยพ่อแม่พี่เขาก็จะกลัวพี่จะแบบจะไปตามเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าบอกตรงนี้เลยป้ามาไม่ต้องกลัวเอไม่ไปตามพี่เมฆหรอกเพราะเอมีหน้าที่ที่ต้องดูแลลูกอยู่เอจะดันลูกให้ไปดีที่สุดค่ะน้องมาร์คมีเรียนร้องเพลงกับพี่เก่งทัศยะอยู่แล้วอะค่ะแกเรียนกับพี่เก่งอยู่แล้วแล้วก็พยายามไปคอนเสิร์ตการกุศลบ้างอะไรบ้างคือพี่เก่งก็จะมีแพลนของเขาอยู่แล้วแล้วก็วันที่26เนี้ยน้องมาร์คก็จะร่วมร้องเพลงด้วยค่ะส่วนของน้องแมมเนี่ยก็อยากเรียนการแสดงพี่ก็ว่าพี่จะหาที่เรียนการแสดงที่ดีๆแล้วก็เหมาะกับน้องแมมน้องเมิร์ดอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็จะให้เขาเรียนการแสดงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ